ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาจะนำพระสูตรมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสูตรที่อาตมาพาจะนำมาเผยแผ่ชื่อว่าโลกสูตรสูตรที่ว่าในเรื่องโรคสองอย่างข้อความในพระสูตรนี้ก็มีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายโรคสองอย่างนี้คือ1โรคทางกาย2โรคทางใจสาธุผู้อ้างว่าตนเองไม่มีโรคทางกายตลอดระยะเวลา1ปีบ้าง2ปีบ้าง3ปีบ้าง4ปีบ้าง5ปีบ้าง10ปีบ้าง20ปีบ้าง30ปีบ้าง40ปีบ้าง50ปีบ้างแม้ยิ่งกว่า100ปีบ้างยังพอมีอยู่แต่ศาสตร์ผู้จะกล่าวอ้างว่าตนเองไม่มีโรคทางใจตลอดระยะเวลาแม้ครู่เดียวหาได้โดยยากยกเว้นท่านผู้หมดกิเลสแล้วข้อความเหล่านี้ก็มาในพระสูตรอังคุตตรนิกายจตุกานิบาตปไตยปิฎกเล่มที่21ข้อที่157หน้าที่217ปไตยปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอาตมาภาพนำมาเผยแผ่เพื่อให้บรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังว่าโรคที่จะเกิดกับตัวเรานั้นเกิดได้2ทางก็คือโรคทางกายกับโรคทางใจโรคทางกายกับโรคทางใจนี่มันก็จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นแหละก็คือถ้าคนเป็นโรคทางกายแล้วเนี่ยความวิตกกังวลกลัวจะเป็นโรคมากๆกลัวจะตายมันก็ยิ่งซ้ำเติมเข้าไปอีกคือความมัวหมองความเท่าใจมันก็จะทำให้โรคนั้นหนักขึ้นบางทีถ้าเราไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจเนี่ยความวิตกกังวลความกลัวของคนมนุษย์ปุถุชนก็มีความกลัวตายไอ้โรคทางกายก็พอทำเนาแต่ว่าโรคทางใจนี่ถ้าเรารู้จักตั้งจิตของเราเอาไว้ได้เนี่ยมันก็จะช่วยได้ก็คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปทำใจเสียได้ก็สบายไม่